สวัสดีค่ะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสั้นมากนะคะครูอยากเล่าเรื่องราวว่าใบสมัครงานที่ดีเป็นยังไงเขาบอกว่าใบสมัครงานภาษานอชเรียกว่ายอบเสิร์กนัดยอบเสิร์กนัดนะคะก็คือการที่เราเล่าให้คนคนหนึ่งฟังว่าเราคือใครเล่าย่อๆแต่ได้ใจความนะคะตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กำลังเรียนอยู่เหรอกำลังเรียนที่ไหนชั้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เล่าว่าประวัติการทำงานหรือถ้าคนมีอาชีพมาแล้วทำอะไรเคยทำอะไรบ้างจบอะไรมาและที่สำคัญนะคะใบสมัครงานที่นี่จะต้องเขียนด้วยนะคะชมตัวเองนะคะว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้อันนี้ที่นี่จะต้องขายความสามารถตัวเองให้เป็นนะคะโชว์สิ่งที่เรามีไม่ต้องบอกว่าอุ๊ยกลัวเขาจะว่าหาว่าขี้คุยโม้โอ้อวดที่นี่เราจะต้องอวดนะคะว่าเรามีอะไรดีนะคะแต่เราก็ยังติดนิสัยคนไทยอยู่เนาะว่าโอ้ไม่ต้องอวดไม่ต้องนั้นไม่ได้นะคะไม่ได้ในการสมัครงานอยู่ในใบสมัครงานเราจะต้องอวดนะคะเราจะต้องอวดว่าเรามีดีอะไรฉันเป็นคนซื่อสัตย์นะไว้ใจได้นะไว้ใจได้100%อันนี้พูดได้นะคะไม่ผิดนะคะก็ถ้าใครทํางานเกี่ยวกับการเงินอย่างเงี้ยฉันซื่อสัตย์นะฉันไว้ใจได้100%หรือก็ว่าไปหรือฉันเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นฉันเป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นฉันชอบทํางานกับคนแก่ฉันชอบทํางานกับเด็กขายตัวเองให้ตรงจุดนะคะอันนี้คนบางคนเขาอาจจะให้ความสำคัญกับตรงนี้ก็ได้คนที่เป็นเจ้านายนะคะเขาอยากรู้ว่าทำไมคุณมีความคิดที่อยากจะได้ตำแหน่งนี้เราต้องเขียนไปให้เหมาะสมให้แบบว่าอุ๊ยอ่านแล้วให้มันเป็นนิยายชนิดนึงแต่อิงความเป็นจริงด้วยนะคะการสมัครงานที่นี่ก็คือสมัครผ่านเว็บไซต์แล้วก็ส่งใบสมัครส่งใบเซเวด้วยทางอีเมลนะคะหรือบางทีถ้าเข้าไปเว็บไซต์ที่เขารับสมัครงานเขาก็จะมีตรงที่ให้กรอกประวัติแล้วก็ใส่เอกสารเพิ่มเอกสารที่เราเขียนเสร็จแล้วก็ได้นะคะที่นี่เขาจะไม่เดินไปส่งจดหมายไปยื่นใบสมัครงานแล้วนะคะก็คือส่งทางเว็บไซต์แล้วก็อีเมลค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังสมัครงานหางานนะคะคนที่เขียนใบสมัครงานก็อย่าลืมขายคุณสมบัติของตัวเองด้วยไม่ต้องอายนะคะเขียนให้เยอะๆว่าทำไมเราถึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เพื่อที่เขาจะได้พิจารณาเขาอ่านใบสมัครทุกใบนะคะอย่าลืมค่ะขอให้ทุกคนโชคดีในการสมัครงานแล้วก็โชคดีในการอยู่ประเทศนอร์เวย์นะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะลิกเทล